กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้อยู่กับยาสีฟันจีเฮิร์บนะคะจัดฟันแปะฟันฟันผุมีปัญหากลิ่นปากรักษายังไงก็ไม่หายตัวนี้หายค่ะนะคะหายแน่นอน 100% นะคะจีเฮิร์บใช้นิดเดียวเป็นสมุนไพรนะคะเย็นสบายปากห้ามใช้เยอะนะคะใช้แค่นิดเดียวพิสูจน์ด้วยการใช้แค่นิดเดียวก็พอหลอดนึงใช้ได้3เดือนรับรองปัญหาที่มันรำคาญใจคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครอยากใช้กลิ่นปากหอมสดชื่นกลิ่นปากหายนะฮะเขาเรียกว่าลมหายใจหอมสดชื่นต้องจีเฮิร์บเท่านั้นวันนี้จัดโปรค่ะ1หลอดนะครับ120กรัมใช้ได้นาน 2-3 เดือนเลยนะครับหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ5หลอดนะฮะราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนโทรเลยเบอร์นี้อย่าช้าครับ0957184624นะครับแล้วก็ที่แลสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวานหน้าจอได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมครับอีกแค่ไม่กี่วันจะหมดโปรปีใหม่แล้วคุณแม่ถูกต้องซื้อครบกี่บาทจ้าซื้อจีเฮิร์บNKหรือมีน่ารักหลากหลายสีสันโปรปีใหม่จัดให้สำหรับแฟนรายการกับเบอร์และก็คิวโค้ดติดต่อซื้อได้เลยจ้าค่ะนะคะข่าวต่อไปค่ะเอาละครับเราไปดูคุณจ๊ะนะฮะนงพนีหรือคุณจ๊ะกันหูนิดหนึ่งครับคอนเฟิร์มว่าอิงฟ้านี่แหละคือมืออาชีพของจริงนะครับทำไมอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนต่างเฝ้ารออยากจะให้มาร่วมงานกันนะครับระหว่างนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังอย่างจ๊ะนงพนีหรือว่าจ๊ะกันหูเองนะครับกับอิงฟ้าวราหะนะฮะจนกระทั่งวันที่รอคอยก็มาถึงนะครับทั้งคู่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงด้วยกันนะครับนี่มอบความสุขให้กับแฟนเพลงแฟนคลับกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวงานนี้นะครับสาวจ๊ะก็ได้มีการโพสต์ Facebook เผยถึงความในใจหน่อยค่ะนะหลังที่ได้ร่วมงานกับอิงฟ้าบอกว่าฉันรักเข้ามาตลอดและก็จะรักตลอดไปแล้วบอกถึงตัวตนของอิงฟ้าหลังได้ร่วมงานกันนะโดยจ๊ะเนี่ยบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่ใครๆก็รักน้องน้องเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้ไม่วางท่าว่าฉันคือนางงามคอนเสิร์ตเมื่อคืนเราไม่ได้ซ้อมกันเลยแต่ที่มันออกมาดีออกมาสนุกสนานเพราะว่าความเก่งความเข้าถึงง่ายของน้องเราเล่นอะไรไปน้องรับแล้วก็เล่นกับเรากลับมาตลอดนะคะเอาง่ายๆคือมืออาชีพนั่นแหละกับอิงฟ้ามหาชนใช่ค่ะในขณะที่อิงฟ้าเองนะครับก็หลังจบงานก็ได้โพสต์ไอจีเหมือนกันเผยความในใจที่ได้ร่วมงานกับคุณจ๊ะอาสยามไอ้คุณจ๊ะคันหูหรือคุณจ๊ะนงพนีนะครับเขาบอกว่าคอนเสิร์ตอิงจ๊ะวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่จ๊ะที่มาร่วมสนุกกับมิสแกนไม่เคยผิดหวังสักครั้งที่ได้ร่วมงานกับพี่เลยน่ารักแล้ววันนี้ในที่สุดก็มีรูปคู่แล้วขอลงไว้รูปแรกเลยนะคะรักค่ะนะคะได้อยู่ครับก็ครบครันเนาะความเป็นมืออาชีพนะความสนุกสนานเมื่อวานก็คือคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเขาคือจ๊ะก็เล่นคอนเสิร์ตมันอยู่แล้วแต่พอแบบมีอิงฟ้าด้วยอะไรด้วยมันความแบบอินเตอร์เทนมันรวมกันคูณสองจริงๆคอนเสิร์ตจ๊ะเนี่ยมันไม่สนุกหรอกมันต้องมีโตโน่เขาไปเต็มใช่นะได้อยู่นะเชื่อแม่เชื่อยายแล้วก็โดดลงไปกลางเวทีแล้วมีอิงฟ้าโตโน่มีอิงฟ้าโตโน่แล้วก็จ๊ะรับรองคนจะตะโกนขึ้นมาบอกว่าสนุกมากเอามันลงไปก่อนที่จะคนนะถามเจ้าของวิธีกันไหมบ้าไม่แน่หรอกอ่ะทำไมอ่ะบางทีเนี่ยจัดอะไรที่มันเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เนี่ยผมก็ชอบโอ้ไม่เซอร์ไพรส์หรอกผมว่ามีบัตรไม่เซอร์ไพรส์ด้วยพี่บัตรบอกไม่เอาพี่บัตรบอกไม่เซอร์ไพรส์ด้วยนะคะค่ะนะฮะอ้าวจากฝั่งมิสแกนนะคุณผู้ชมครับไปดูมิสยูนิเวิร์สกันบ้างดีกว่าทำไมคะมีอะไรเกิดขึ้นคะแอนนาเสือไงแอนนาเสือเขาจะประกวดแล้วนี่นะครับแอนนาเสือครับมาบอกว่าคอลเลกชันล่าสุดนะครับออกมาโชว์ความจึ้งความเผ็ดร้อนกับชุดสีแดงนะฮะวันที่สีแดงนะครับพร้อมล่ามงกุฎในจักรวาลนะฮะพร้อมแล้วกับการไล่ล่ามงที่สาวสำหรับนางสาวนะฮะที่ชื่อว่าแอนนาเสืองามเอี่ยมเป็นนางงามชุดว่ายน้ำใช่ไหมชุดว่ายน้ำนี่ใช่เป็นทูพีชไงวันพีชอีโง่วันพีชโทษวันพีชอีโอมเนี่ยชอบใส่ทูพีชก็คือปิดจากข้างล่างไม่ทูพีชมีแค่สองชิ้นไม่อีโอมชอบใส่วันพีชปิดแต่ข้างล่างข้างบนเปิดข้างบนหรือบางทีก็เปิดแต่ข้างล่างข้างบนปิดอ๋ออย่างนี้นะวันพีชวันพีชสีแดงกับแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022นะคุณผู้ชมล่าสุดทยอยปล่อยคอนเทนต์แซ่บๆออกมานะฮะก่อนบินตรงไปประกวดนางงามจักรวาลมิสยูนิเวิร์ส2022นะครับที่นิวออรีนประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะก็ประเดิมด้วยชุดว่ายน้ำนะฮะแบรนด์ Luxury Swimwear รักโลกครับที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์สาวลูกครึ่งไทยอเมริกันเรียกว่าชุดนี้เป็นการดีไซน์ออกมาชนิดที่สวยเก๋สวยสับไม่หลับในนะฮะสวยฉบับซิกเนเจอร์ของแบรนด์ดังกลายเป็นไวรัลไปแล้วตอนนี้ในโลกออนไลน์สวยอยู่แชร์กันว่าชุดว่ายน้ำเซตนี้มันอลังการนะเรียกว่าสีแดงแรงฤทธิ์โดนใจสุดๆไม่แบบสวยด้วยแบบสวยก็ต้องมาร่วมรุ้นกันว่าไฮคัทสูงกว่านี้จะดีกว่านะ
อะไรนะไฮคัทตรงช่วงสะโพกให้มันยกขึ้นสูงกว่านี้ยกอีกใช่ไหมยกอีกมันจะสวยไงแล้วแบบนี้คือมันยังไงมันดูมันสวยแต่ว่าพี่ชอบผู้หญิงที่ใส่ชุดว่ายน้ำไฮคัทสูงสูงคือเวลาไฮคัทสูงๆเนี่ยมันจะทำให้ผู้หญิงขายาวอ๋อช่วงตรงสะโพกใช่ไหมใช่ค่ะนะคะแล้วด้านบนล่ะเราไม่ค่อยเห็นชุดว่ายน้ำที่มีอย่างนี้นะมันเป็นชุดว่ายน้ำแนวแฟชั่นออกแบบเนาะใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นชุดว่ายน้ำแบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดแบบกับการที่เป็นชุดว่ายน้ำทั่วไปไม่เดี๋ยวนี้มันลูกมันไม่มีคำว่าแบบแล้วลูกมันก็มีเป็นแล้วแต่แพทเทิร์นใครแพทเทิร์นแพทเทิร์นใครแพทเทิร์นมาแต่ก็สวยอะสวยสวยค่ะไม่แดงไม่มีแรงเดินไม่มีแรงล่ามงสามนะฮะใช่ค่ะก็ให้กำลังใจแอนนาเสือด้วยนะครับพูดถึงนะฮะมิสยูนิเวิร์สในปีนี้นะฮะอันนี้มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เนาะเราไปดูมิสยูนิเวิร์สใหญ่บ้างนะครับพี่ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับมงกุฎไปแล้วนะฮะก็งานนี้ครับเรามีภาพจากเพจนางงามขออนุญาตนำมาใช้แล้วกันนะฮะมาเปิดให้คุณแม่ได้ดูกันหน่อยนะครับก็เป็นการไดคัทฟิตติ้งมงกุฎมิสยูนิเวิร์สนะฮะยุค JKN นะครับมาลองให้ดูกันว่าใครใส่แล้วมงขึ้นบ้างอะไรบ้างเหมาะไหมถ้าจะใส่กับนางงงนางงามมันกับที่ผ่านมามันใส่สวยทุกคนค่ะมันใส่สวยทุกคนเพราะว่าภาพพวกนี้มันตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาตกแต่งภาพมาหมดแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสวยหมดนางงามนางงามภาพพวกที่มันแต่งมาแล้วไงลูก มันตกแต่งมาแล้วพอร์ตเทรตเนี่ยมันมีการแต่งภาพมาประมาณระดับหนึ่งแล้วนะคะแสงและเงาการบีบหน้าการปรับสีฟันปรับความสว่างของใบหน้าหรือว่าปรับตาหรือนั้นเหมือนแวมไพร์เลยอะใครที่ผมสั้นสุดอะประเทศอะไรมอต้าเหรอมอต้าทำไมเหมือนแวมไพร์เลยล่ะมอต้านี้ก็ส่งมาตั้งนานแล้วนะแต่ไม่เคยเข้ารอบสักทีนึงโอ้คุณสงสารน่ะแล้วชอบไปเอามอต้าไปห้อยอยู่กับพวกลาตินอเมริกาประเทศแรงๆอ่ะเวเนโคลัมเบียแล้วอะไรมอต้ามอต้าก็จมเลยดับไปดูเงี้ยฉันเพิ่งดูไปฉันมาจากดินแดนประเทศเล็กๆมอต้าต่อด้วยเวเนโอ้ยนั่นมองไอ้คำฟอกอารากัวเวเนซุเอลาจบเลยคือมอต้าไปเลยนะคะจะสวยค่ะมงกุฎปีนี้ก็เหมาะกับหน้านางงามในหลายประเทศเหมาะดีค่ะสวยดีค่ะนะคะแล้วข้างล่างเดี๋ยวคอยขยายภาพใหญ่หน่อยสิสองคนข้างล่างอ่ะขยายภาพใหญ่ให้แม่ดูหน่อยประเทศอะไรอ่ะซ้ายคือแองโกลาแล้วก็เกรซบริเทนก็คืออังกฤษคือเกรซบริเทนหน้าเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนอะไรคะนักร้องคนหนึ่งอ่ะลืมแล้วเขาชื่ออะไรนะนั่นแหละเกรซบริเทนหลังๆเขาชอบส่งผิวสีนะเกรซบริเทนเนี่ยนะคะแล้วก็โดมินิกันรีพับลิกนะคะแล้วก็ประเทศเม็กซิโกนะคะเม็กซิโกหน้าพุงมากนะคะเกรซบริเทนเกรซบริเทนหน้าเหมือนเพื่อนกูเลยสมัยอยู่ใต้แต่ว่าหน้าเหมือนนักร้องอีกคนนึงอะหน้าเหมือนเพื่อนกูเลยชื่ออะไรวะลืมไปแล้วว่าเดี๋ยวนะแล้วก็ประเทศอันนี้ก็คือกูราซาวสวยเนาะอิตาลีเฉยๆค่ะนะคะ USA โอ้ USA ทำไมทำพบไม่สวยนะคะไม่สวยนะคะแล้วก็โกเตมาลาน่าเห็นใจนะส่งทุกปีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเข้ารอบนะคะที่แค่จะเข้าบ่อยๆก็จะมีแค่ USA นี่แหละค่ะแล้วก็ประเทศต่อไปก็คือคัมโบเดียสวยนะคะเซาท์แอฟริกานะคะเธอยังเด็กอยู่เลยนะยังเป็นเด็กอยู่เลยนะสเปนนะคะกาน่าจะเอามงกุฎจะลื่นไหมเพราะว่าหัวเธอมันมากเลยแล้วกิฟต์ดำจะติดยังไงอ่ะติดไม่ได้อ๋อใช้กาวสองหน้าแล้วอ่ะแปะไปอ่ะนะคะลองทรงก็มงได้มันเคยเห็นมาแล้วไม่ใช่หรอก็เคยเห็นไอ้นี่ไงพรีเซนเตอร์ไอ้นี่ไงเครื่องหนีบผมมาถอดสปอนเซอร์เลยพอแม่ลองทรงจะมงได้อ่ะลองทรงก็มงได้ชื่ออะไรโซซิบินี่อ่ะพรีเซนเตอร์ถอดพรีเซนเตอร์ไอ้พรีเซนเตอร์ที่ไอ้ไม่ใช่พรีเซนเตอร์ลูกค้าที่เป็นสปอนเซอร์ที่เป็นเครื่องหนีบผมถอดออกเลยนะคะเพราะว่ามันใช้งานอะไรกับคนหัวโปกไม่ได้มึงเข้าใจว่าหัวโปกเข้าใจก็มันสั้นหัวโปกคือผมสั้นอ่ะมันทำไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่าเขาขายเครื่องเป่าผมเครื่องโลผมเครื่องหนีบผมจบเลยก็คือจบนะคะนะฮะก็เป็นภาพที่ได้คัดอนุญาตเอาขออนุญาตนำมาจากเพจนางงามแล้วกันนะครับสวยค่ะสวยมาดูกันว่าแบบได้คัดไปแล้วมีความสวยมีความแบบว่าขึ้นกับรูปของนางงามในแต่ละประเทศในปีนี้ยังไงกับมิสยูนิเวิร์สนั่นเองนะคะนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนนะต้องฝากขอบคุณนะคะ G Herb นะคะคุณผู้ชมใช้ดีนะรีบสั่งซื้อการซื้อเป็นของฝันของฝากก็ได้ใครที่มีเพื่อนปากเหม็นมีกลิ่นปากซื้อไปให้มันเลยค่ะนะคะตัวนี้ใช้ได้นอนนะคะแล้วคนจัดฟันคนแปะฟันต้องรีบใช้นะคะวันนี้จัดโปรค่ะจัดโปรเลยนะครับ1หลอด120กรัมใช้ได้นาน2-3 เดือนเลยนะครับหลอดละ
120บาทเท่านั้นนะฮะขออภัยหลอดละ230บาทแต่มัน120กรัมขออภัยนะหลอดละ230ขออภัยนะคุณผู้ชมอย่ามั่วราคานะมึงอย่ามั่วตัวเองนะฮะแต่วันนี้มีโปร5หลอดด้วยนะครับซื้อ5หลอดราคาพิเศษเหลือเพียง 1,000 บาทถ้วนเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับ0957184624นะครับหรือที่แลสุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์นี้แล้วก็ QR Code นี้นะครับร่วมโปรปีใหม่ของเราได้ยันแค่ไม่กี่วันแล้วเนาะใช่ครับนี่ก็22ไปแล้วแค่ไม่ถึงนะฮะ10วันนะเราจะมีการมอบกับเป็นผ้าเช็ดหน้าน่ารักน่ารักทรงหมี่นะครับคนซื้อครบ 2,000 บาทจัดไปเลยจ้าครับพักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ